อาถรรพ์ศุกร์13ไอศกรีมชิลินชิลินไอศกรีมชิลินโอ้เป็นอะไรหรอฉันเผลอทำแป้งพับแตกอ่ะอุ๊ยต้องระวังนะจ๊ะวันนี้เป็นวันศุกร์13ฝรั่งเขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ล่ะอาถรรพ์ยังไงหรออาถรรพ์ศุกร์13เป็นความเชื่อมาจากฝรั่งโดยเฉพาะชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เห็นว่าเลข13เป็นเลขแห่งความโชคร้ายถ้าเราลงมือทำสิ่งใดก็จะไม่ประสบความสำเร็จอ้าวแล้วทำไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นล่ะเนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังจากรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกับสาวกทั้ง12คนจริงด้วยฉันก็เคยได้ยินนะโรคกลัววันศุกร์ที่13หรือเรียกยาวๆว่า Paraskevdikatriaphobia หรือ Frigatistidecaphobia เฮ้ยชื่อยาวมากที่ต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขากลัวกันมากเลยนะประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงานฮะและจากสถิติตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุในวันศุกร์ที่13มากกว่าวันศุกร์อื่นๆถึง 52% เลยทีเดียวโหยจริงเหรอเนี่ยนั่นสิแล้ววันศุกร์ที่13ก็มีความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุด้วยว้าวเล่ามาเลยข้อ1ร่มห้ามกางร่มในที่ร่มเพราะถือว่าเป็นการทำให้เทพพระอาทิตย์พิโรธเอาได้แล้วจะต้องประสบกับความโชคร้ายแต่ก็อาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อไม่ให้คนเอาร่มมากางในบ้านอาจจะโดนคนอื่นหรือเกิดอุบัติเหตุได้เออมีส่วนนะถ้าเรากางในที่ร่มเดี๋ยวก็จิ้มตาจิ้มหัวคงมีคนเคยทำเขาถึงห้ามเอาไว้โอเคฉันจะไม่เผลอกางร่มในบ้านนะข้อ2ห้ามเดินลอดบันไดบันไดที่พาดวางกับผนังจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งหมายถึงภาคทั้ง3ของพระเจ้าในศาสนาคริสต์หากใครเดินลอดใต้บันไดก็เท่ากับเป็นการทำลายภาคทั้ง3และกลายเป็นสาวกของเหล่าปีศาจซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นกุศโลบายเพื่อไม่ให้คนเดินชนบันไดล้มขณะที่มีคนใช้งานอยู่นั่นเองอุ๊ยข้อนี้อันตรายจริงๆด้วยตอนฉันเด็กๆนะปีนบันไดอยู่แล้วเพื่อนก็ลอดใต้บันไดชนกับบันไดอย่างจังฉันนะล้มก้นจำเบ้าเลย 3. กระจกทำกระจกแตก1ครั้งโชคร้ายไป7ปีเป็นความเชื่อโบราณว่ากระจกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงเงาสะท้อนของเราแต่ยังเก็บดวงวิญญาณของเราไว้ได้ด้วยและในอเมริกาใต้มีประเพณีโบราณที่ต้องหาอะไรมาปิดกระจกไว้เมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตเพื่อที่ดวงวิญญาณจะได้ไม่ไปติดอยู่ในนั้นเฮ้ยน่ากลัวจังเลยดีนะที่ฉันทำแป้งแตกไม่ได้ทำกระจกแตกโอ้ข้อนี้น่ากลัวนะฉันเคยได้ยินคนโบราณเขาก็ห้ามวางกระจกไว้ที่ปลายเท้าเพราะมันจะดูดวิญญาณของพวกเรา4. เคาะไม้เป็นวิธีแก้เคล็ดหากทำกระจกแตกไปแล้วให้รีบเคาะที่ไม้เพื่อล้างความโชคร้ายมาจากความเชื่อที่ว่าไม้หรือต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณหรือพูดที่ดีเอ้ยทำแป้งแตกเคาะไม้ด้วยได้ไหมเนี่ยเรียบร้อย 5. เกลือห้ามทำเกลือหกไม่งั้นจะโชคร้ายน่าจะมาจากความเชื่อที่ว่ายูดาสทำเกลือหกในอาหารข้ามมื้อสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศและการโกหกแต่หากเผลอทำหกไปแล้วก็แก้ด้วยการหยิบเกลือนั้นโยนข้ามไหล่ทิ้งไปให้โชคร้ายกลับกลายเป็นดีดีนะเนี่ยที่บ้านเราไม่มีใครทำกับข้าวข้อนี้ปลอดภัยจริงด้วย 6. กระต่ายหากพบกระต่ายกระโดดผ่านหน้าไปหรือเห็นกระต่ายกระโดดเล่นในสวนว่ากันว่าจะมีโชคดีเพราะกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสฤดูใบไม้ผลิและการมีบุตรด้วยอุ๊ยงั้นฉันก็โชคดีละสิได้เห็นกระต่ายแล้วฮะเห็นที่ไหนหรอฉันยังไม่เห็นเธอออกไปไหนเลยนั่นสินี่ไงล่ะกระต่ายเอา7เกือกม้าให้เอาเกือกม้าแขวนไว้เหนือประตูบ้านจะโชคดีแต่ก็ต้องแขวนให้ถูกด้วยนะต้องให้ปลายสองข้างอยู่ด้านบนส่วนโค้งอยู่ด้านล่างหากปล่อยให้กลับหัวจะเป็นการดึงดูดโชคร้ายมาให้แทน
บ้านเราก็ไม่มีเกือกม้าซะด้วยสิมิเป็นไรหรอกเราก็จัดอย่างอื่นให้ดีได้ใช่ 8. นกสาลิกาหรือนกแม็กพายเขาเชื่อกันว่าหากพบเห็นนกสาลิกามาเกาะอยู่ตัวเดียวจะเกิดเรื่องโศกเศร้าขึ้นในบ้านแต่หากมา2ตัวจะถือว่าโชคดีบ้านเรามีแต่นกแก้วอะสิงั้นก็ไม่มีโชคดีหรือโชคร้ายเสมอตัว 9. แมวดำเชื่อกันว่าหากโดนแมวดำเดินตัดหน้าจะโชคร้ายมาจากความเชื่อในสมัยยุคกลางว่าแมวดำคือแม่มดในร่างสัตว์แต่ก็ไม่เสมอไปเพราะในประเทศอังกฤษแมวดำถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีแถมบางครั้งยังมีรูปแมวดำอยู่บนการ์ดอวยพรวันเกิดด้วยดีนะบ้านเราไม่มีแมวดำเฮ้ยตกใจหมดเลยดีนะที่มันกระโดดเฉยๆไม่ได้กระโดดตัดหน้าโอ้ยตกใจเหมือนกันไปเลยไปเจ้าแมวกลับบ้านไป 10. ขนนกยูงบนขนหางของนกยูงมีลวดลายที่มีลักษณะคล้ายกับดวงตาจึงกลายเป็นความเชื่อว่ามันคือดวงตาของปีศาจใครมีไว้ในบ้านหรือถือไว้จะนำพาโชคร้ายมาให้ดีนะเนี่ยที่บ้านเราไม่มีนั่นสิเชื่อไหมว่าฝรั่งจะแก้เคล็ดด้วยการเรียกเลข13ว่า Lucky Number แต่พอถึงวันศุกร์ที่13เมื่อไหร่ผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องโชคลางก็ยังหวาดผวาอยู่ดีและยิ่งมีคนนำเรื่องดังกล่าวไปทำเป็นภาพยนตร์สยองขวัญศุกร์ที่13ก็ยิ่งเพิ่มความกลัวขึ้นไปอีกไม่ว่าจะสร้างกี่รอบก็ดังเป็นพลุแตกกวาดรายได้ถล่มทลายเลยทีเดียวใช่ตั้งแต่เด็กอะนะฉันดูมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยน่ากลัวทั้งนั้นเฮ้ยฉันไม่กล้าดูหรอกแต่เรื่องทั้งหมดเนี้ยฉันก็อยากให้พวกเธอฟังเอาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพราะจริงๆแล้ววันศุกร์ไหนๆหรือว่าวันอะไรก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้จริงมากเราต้องมีสตินะจ๊ะเพื่อนๆโอเคเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปดูกันเร็วไปๆรอด้วยเฮ้ยอุบัติเหตุศุกร์ที่13อ่ะเฮ้ยน่ากลัวจัง